เรื่องของความชื้นนักเรียนเปิดหนังสืออยู่ในหน้าไหนเอ่ยเปิดเรื่องที่4ใช่ไหมคะความชื้นนักเรียนสังเกตภาพที่คุณครูนำมาเป็นแบ็คกราวด์ PowerPoint วันนี้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยทะเลหมอกแล้วรู้ไหมว่าทะเลหมอกเนี่ยหรือความชื้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรหนังสืออยู่ในหน้าที่อะไรลูกเรื่องความชื้นเอาเปิดหน้า130หน้า130นะคะความชื้นนะคะนักเรียนดังภาพเนี่ยคือทะเลหมอกถามว่าทะเลหมอกเกิดขึ้นได้อย่างไรตอบได้ไหมบางคนให้คีย์เวิร์ดคำว่าไอน้ำอะไรอีกเกิดจากการควบแน่นเก่งมากมีคีย์เวิร์ด2คำแล้วนะคะมีไอน้ำแล้วเกิดการควบแน่นเก่งมากตอบได้เมื่อกี้มีใครบ้างชวินกับชื่ออะไรนะลูกชื่อเล่นน้ำหวานกับชวินบอกนะคะคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งมีอะไรอีกมีไอน้ำนะคะมีความชื้นนะคะแล้วก็มีการควบแน่นแบบเนี้ยอีกคำหนึ่งก็คือเกิดการที่อุณหภูมิเป็นไงคะลดลงเก่งมากนะคะลดลงดังนั้นเนี่ยทะเลหมอกที่เราชอบไปเที่ยวในใครเคยไปเช่นเขาค้อเพชรบูรณ์เชียงใหม่ใช่ไหมคะหรือว่าดอยเชียงดาวแบบเนี้ยจะมีหมอกอยู่บ้านเรามีไหมหมอกปลอมๆใช่ไหมหมอกแบบเบาๆนะคะต้องตื่นหัวรุ่งนะคะทะเลหมอกเกิดจากอุณหภูมิอากาศเป็นไงเอ่ยอุณหภูมิอากาศลดลงและไอน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นควบแน่นแล้วเกิดการอะไรคะกลั่นตัวเป็นละอองน้ำจำนวนมากจนเกิดเป็นทะเลหมอกนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการเกิดทะเลหมอกที่ครูนำเรื่องขึ้นมานะคะดังนั้นแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เพื่อนพูดถูกมีคีย์เวิร์ดก็คือไอน้ำอะไรอีกความชื้นอะไรอีกลูกการลดอุณหภูมิการควบแน่นนะคะแล้วก็กลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆจำนวนมากกลายเป็นทะเลหมอกนั่นเองนะคะมีความสวยงามเลยใช่ไหมช่วงไหนที่เราชอบไปเที่ยวเชียงใหม่กันช่วงปลายปีใช่ไหมลูกพฤศจิกายนธันวาคมนะคะตรงนั้นก็จะมีทะเลหมอกที่สวยงามมากทีนี้ขอทบทวนความรู้ก่อนเรียนนิดนึงนักเรียนเปิดหนังสือทบทวนความรู้ก่อนเรียนอยู่ในหน้าเท่าไหร่121ใช่ไหมขอหนังสือเล็กหนังสือลูกอ่ะนะคะทบทวนบทเรียนในหนังสือนิดนึงข้างล่างหน้า130เห็นไหมเรื่องความชื้นนะคะหน้า130ด้านล่างโอเคค่ะเรียนเรียนดูให้เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องนักเรียนอ่านข้อที่1ค่ะน้ำระเหยได้เมื่อเดือดเท่านั้นน้ำสามารถระเหยได้เมื่อได้รับความร้อนในทุกช่วงแบบนี้ถูกหรือผิดข้อ2เมื่อน้ำระเหยจะกลายเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศถูกหรือผิดลองคิดดูซิข้อไหนถูกเติมเครื่องหมายถูกหน้า100เท่าไหร่ลูก130ใช่มั้ยคะต่อมาข้อ3เราสามารถมองเห็นไอน้ำเป็นควันสีขาวลอยอยู่ได้ใช่หรือไม่ต่อไปค่ะที่ลอยเหนือภาชนะที่บรรจุน้ำร้อนเนี่ยคือละอองน้ำขนาดเล็กจำนวนมากที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศต่อไปอีกข้อหนึ่งเมฆและฝนเป็นรูปหนึ่งของหยดน้ำฟ้าใช่หรือไม่เสร็จแล้วยังข้อ1ถามพัชระขอเลขที่8มาไหมลูกพัชระเลขที่8ลูกตอบซิว่าข้อ1ตอบเครื่องหมายถูกหรือผิดน้ำระเหยได้เมื่อเดือดเท่านั้นใช่หรือไม่ถูกค่ะ
เมื่อตอนนั้นใช่ไหมเราทำแล็บมาแล้วเรื่องความร้อนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โอเคแล้วอะไรอื่นทราบไหมอื่นโอเคค่ะไม่ใช่เพราะว่าน้ำเป็นไงอื่นสามารถระเหยได้เมื่อได้รับความร้อนในทุกช่วงใช่ไหมคะข้อหนึ่งจึงตอบเครื่องหมายผิดทบทวนนะคะกล่าวไปขอบคุณมากค่ะลูกเก่งมากต่อไปข้อที่2ค่ะตอบถูกหรือผิดต้นทางช่วยตอบสิเมื่อน้ำระเหยจะกลายเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศถูกหรือผิดถูกข้อนี้ถูกต้องนะคะเป็นสาเหตุทำให้มีไอน้ำในอากาศแล้วก็เกิดความชื้นขึ้นมาต่อไปข้อ3ค่ะถูกหรือผิดเราสามารถมองเห็นไอน้ำเป็นควันสีขาวลอยอยู่ได้ถูกหรือผิดที่ลอยอยู่เหนือภาชนะถูกหรือผิดไอ้น้ำเห็นเป็นสีขาวเป็นควันลอยอยู่ได้เนี่ยถูกหรือผิดฮะผิดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นนะคะไอ้น้ำด้วยตาเปล่าได้ควันสีขาวที่ลอยเหนือภาชนะที่บรรจุน้ำร้อนคืออะไรนะเอ่ยคือละอองน้ำขนาดเล็กจำนวนมากที่เกิดจากการควบแน่นของไอ้น้ำในอากาศนะคะอันนี้เหตุผลต่อไปข้อ4ทบทวนก่อนจะเรียนเรื่องเมฆฝนเมฆและฝนเป็นรูปหนึ่งของหยาดน้ำฟ้าใช่หรือไม่ทบทวนไปก่อนค่อยเรียนใช่ไหมไม่ใช่เพราะอะไรเพราะฝนถือว่าเป็นอะไรคะหยาดน้ำฟ้าแต่เมฆเป็นหยาดน้ำฟ้าไหมไม่เป็นนะคะเมฆไม่เป็นหยาดน้ำฟ้าเนื่องจากเมฆประกอบด้วยละอองน้ำจำนวนมากที่ไม่เป็นไงไม่ได้ตกลงสู่พื้นดินนะคะแต่หยาดน้ำฟ้านั้นตกลงสู่พื้นดินข้อ4จึงไม่ใช่ใส่เครื่องหมายผิดนะคะอันนี้เฉลยข้อที่ถูกมีข้อเดียวนะคะก็คือเมื่อน้ำระเหยจะกลายเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศอันนี้เป็นเหตุผลที่ให้นะคะต่อไปเตรียมสมุดขึ้นมาเขียนวันที่นะคะจดนิดนึงความชื้นของอากาศความชื้นของอากาศนะคะหมายถึงปริมาณไอน้ำที่ปะปนอยู่ในอากาศได้มาจากแหล่งน้ำแหล่งน้ำในที่นี้เช่นอะไรบ้างเช่นแม่น้ำลำคลองท้องทะเลมหาสมุทรออกมาเต็มนะคะหรือน้ำต่างๆที่อยู่บนพื้นผิวโลกนะคะเกิดการระเหยเนื่องจากได้รับความร้อนจากอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์นะคะโดยไอ้น้ำในอากาศจะทำให้เกิดให้อากาศนั้นมีอะไรนั่นเองมีความชื้นฉะนั้นความชื้นของอากาศก็คือมาจากไอ้น้ำนั่นเองนะคะเอาจดนิดนึงทีนี้ความชื้นในอากาศเราจะแบ่งออกเป็นกี่แบบ2แบบก็คือความชื้นสัมบูรณ์และก็ความชื้นสัมพัทธ์นะคะก็จะมีการคำนวณต่ออีกนะคะยังเอ่ยมีทั้งความชื้นสัมบูรณ์แล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์นะคะในวันศุกร์ในวันพฤหัสนะคะลูกจะเป็นการ
อ่ะวันพฤหัสผิดใช่ไหมไม่เป็นไรต่อด้วยวันอังคารทำแล็บที่เกี่ยวกับเรื่องของลมเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะอ่ะใครจดเสร็จแล้วยกมือค่ะบ้านป่าโอนมาแล้วนะลูกรับหนูได้สมุดแล้วนักเรียนจดสไลด์นี้ด้วยนะคะโอเคทักทายนะคะความชื้นของอากาศโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์อุเซนฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์อุเซนได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลสวัสดีครับขอโทษด้วยครับที่มาช้าไปนิดนึงสัญญาณกัดป้องครับโอเคค่ะวันนี้ราชประชานุเคราะห์ไม่อยู่นะคะเนื่องจากว่ามีการสอบกลางภาคของนักเรียนนะคะทีนี้วันนี้ในเรื่องของความชื้นนะคะ1เรียกว่าความชื้นสัมบูรณ์2คือความชื้นสัมพัทธ์นักเรียนจดนิดนึงค่ะความชื้นสัมบูรณ์แสดงถึงอะไรความชื้นสัมบูรณ์จดลูกแสดงถึงปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรณอุณหภูมิใดๆอุณหภูมิหนึ่งอากาศสามารถรับไอน้ำได้ในปริมาณจำกัดโดยปริมาณไอน้ำอิ่มตัวหรือปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศได้รับขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศด้วยนะคะอันนี้คือค่าความชื้นสัมบูรณ์ก็คือค่าที่แสดงถึงปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี้จะให้ความหมายเรื่องของความชื้นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอังคารนะคะก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมการทดลองนะคะการดูเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้วัดความกดอากาศนะคะแล้วก็เครื่องมือที่จะใช้วัดความชื้นนะคะว่ามีหลักการวัดอย่างไรนะคะครูจะยกเครื่องมือไปทีเดียวเลยในวันอังคารนี้นะคะใบงานครั้งก่อนตรงหรือยังลูกวัดอะไรเอ่ยอุณหภูมิของอากาศใช่ไหมคะเป็นงานกลุ่มนะคะจดเสร็จแล้วยังตรงนี้ต่อไปนะคะข้อที่2ค่าความชื้นสัมพัทธ์นะคะค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงถึงความสามารถของอากาศในการรับปริมาณไอน้ำณขนาดนั้นว่าอากาศมีไอน้ำในอากาศเท่าไหร่เทียบกับความสามารถที่ได้รับทั้งหมดนะคะและจะสามารถรับได้อีกเท่าไหร่โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงว่าความชื้นสัมพัทธ์ค่าที่ได้นี่ออกมาเป็นอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกคำนวณดูสไลด์นี้จดเสร็จแล้วยังจดเสร็จแล้วยกมือนะคะสรุปนิดหน่อยนะบ้านป่าโอนเสร็จแล้วยังลูกเปิดสมุดนะคะแล้วก็เขียนข้างหน้าเนี่ยสมุดยังไม่เปิดเลยโอเคค่ะต่อไปค่ะค่าความชื้นสัมพัทธ์สรุปสั้นๆบ้านป่าโอนทันไหมลูกไม่ทันเอาแป๊บหนึ่งนะคะเรียนเขียนย่อสั้นๆได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีสูตรให้ในการคำนวณ นะคะอ
ต่อมานะคะค่าความชื้นสัมผัสบ้านป่าโอนคุณครูผ่านนะลูกโอเคครับความชื้นสัมผัสนะคะคือค่าที่แสดงถึงความสามารถของอากาศในการรับปริมาณไอน้ำขณะนั้นนะคะว่ามีปริมาณไอน้ำในอากาศเท่าไหร่เทียบกับความสามารถที่จะได้รับทั้งหมดและจะสามารถได้รับอีกเท่าไหร่โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจดคร่าวในวันอังคารหน้านะคะวันพฤหัสนี้เราไม่มีการเรียนการสอนใช่ไหมคะโรงเรียนหยุดอังคารหน้าจะเป็นกิจกรรม 6.4 นะคะแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นกิจกรรม 6.5 นะคะที่เกี่ยวกับความชื้นนะคะผ่านนะลูกมาดูตรงนี้นิดนึงค่ะความชื้นสมบูรณ์นะคะหรือว่า absolute humidityอันนี้เป็นค่าความชื้นสมบูรณ์หรือความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าค่าที่แสดงถึงปริมาณของไอน้ำในอากาศคือมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงใน1หน่วยปริมาตรของอากาศมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนักเรียนจดนะคะโดยสูตรที่จะใช้ในการคำนวณค่าความชื้นสมบูรณ์ก็คือมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหารด้วยปริมาตรนะคะมวลก็คือ m ส่วนอะไรm ส่วนอะไร m ส่วนอะไร m ส่วน v มั้ยดังนั้นความชื้นสมบูรณ์ก็คือเหมือนกับความหนาแน่นใช่มั้ยที่ดีเท่ากับ m ส่วน v ก็คือมวลส่วนด้วยปริมาตรนะคะก็คือความหนาแน่นที่มีอยู่ในอากาศนั่นเองนะคะตรงนี้จดนิดนึงเวลาสอบอาจจะคำนวณสูตรต้องจำได้ใช่มั้ยคะและเดี๋ยวเราลองมาทำชวนคิดในสมุดดูซิว่าทำได้หรือเปล่านิยามของสูตรก็คือความชื้นสมบูรณ์เท่ากับมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหารด้วยปริมาตรของอากาศนะคะวันทำงานเร่งรีบนะเดินชนประตูเลยนะประตูไม่หลบให้ครูนะลูกนะไม่ใช่ครูไม่หลบต่อไปจดเสร็จยังปลายทางเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วยกมือนะคะประเดี๋ยวจะให้คำนวณในหนังสือลูกมีชวนคิดอยู่ไหมตัวอย่างการคำนวณตัวอย่างโจทย์นะคะหน้า131ก็มีในหนังสือนะใครที่เสร็จแล้วจดตรงนี้เสร็จแล้วนักเรียนดูหน้า131นะคะหน้า131อ่ะคำนวณเลยค่ะ
ชวนคิดลอกโจทย์และคำนวณลอกโจทย์แล้วก็แสดงวิธีทำนักเรียนมีหนังสืออยู่ใช่ไหมคะในหน้า131นักเรียนเปิดหนังสือหน้า131ลูกนะคะด้านล่างใต้ตัวอย่างมีชวนคิดอยู่ชวนคิด1ข้อให้ลูกทำลงสมุดนะคะโจทย์ก็คือในขนาดในห้องขนาด250ลูกบาศก์เมตรมีความชื้นสมบูรณ์30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรในห้องนั้นจะมีมวลของไอน้ำในอากาศเท่าไหร่เรากลับกันอันนี้เราหาอะไรหามวลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแทนค่าให้ถูกตำแหน่งแล้วก็ย้ายข้างของสมการดูได้ไหมเอ่ยนะคะลอกโจทย์แสดงวิธีทำให้เวลากี่นาทีใครคิดออกก่อนยกมือเลยเดี๋ยวคิดออกก่อนบวก1คะแนนสอบดีไหมบ้านป่าอูนลอกโจทย์แล้วยังลูกหน้า130นะคะ131นะคะ1ข้อลอกโจทย์แล้วตอบใครคิดออกก่อนเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะอุ๊บไว้ก่อนไม่บอกปลายทางโอเคค่ะเลขที่เท่าไหร่โอเคค่ะโรงเรียนพัชรกิติยาภาษามขอคำตอบ1คนลูกได้เท่าไหร่ใครคิดออกแล้วยกมือเลยก่อนเพื่อนเลยมีไหมคะให้หาค่าดีแทนในห้องขนาด250ลูกบาศก์เมตรมีความชื้นสมบูรณ์30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรในห้องนั้นจะมีมวลของไอน้ำในอากาศเท่าใดคำตอบพัชระตอบเท่าไหร่1คนตอบได้ไหมใครคิดเสร็จแล้วบ้างเอ่ยบ้านป่าโอนมีไหมลูกคนที่คิดเสร็จแล้วมีไหมลอกโจทย์แสดงวิธีทำจากสูตรความชื้นสมบูรณ์สูตรคืออะไรเท่ากับมวลของไอน้ำดับแล้วดับแล้วน้องปูนอยู่ไหมลูกโอเคมาแล้วค่ะโอเคโอเคมวลของไอน้ำหน่วยเป็นกรัมหารด้วยอะไรลูกปริมาตรอากาศโจทย์ให้อะไรมาลูกบาศก์เมตร m ยกกำลัง3นะโจทย์ให้เราหาอะไรคะโจทย์ให้เราหามวลฉะนั้นเวลาเราย้ายข้างสมการเราหาตัวไหนให้คนนั้นก็เป็นไงอยู่ฝั่งเดียวตัวเดียวเพราะฉะนั้นย้ายข้างเอาปริมาตรขึ้นไปคูณกับอะไรคะความชื้นสัมพัทธ์ก็จะโทษทีความชื้นสมบูรณ์ก็จะได้ค่าเท่ากับมวลของไอ้น้ำในอากาศพอเราแทนค่าเดี๋ยวครูไม่ถามครูไม่เฉลยก่อนถามคำตอบก่อนพัชรกิติยาภาษา3ได้มั้ยลูกคำตอบแสดงว่าไม่กล้าตอบขอเลขที่11ค่ะ
าไหมคะเลขที่11โรงเรียนพัชระกิตติยาภา3ตอบเท่าไหร่ลูกชื่อน้องอะไรคะชื่อแพรค่ะน้องแพรข้อนี้ตอบอะไรลูก 7,500 ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะคำตอบคือ 7,500 กรัมนะคะมวลมีหน่วยเป็นกรัมนะแล้วเดี๋ยวเราจะให้โอกาสบ้านป่าโอนได้คิดบ้างเฉลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้ปุ๊บเป็นไงลูกแทนค่าเขียนสูตรก่อนเขียนสูตรแล้วเป็นไงแทนค่าตัวเลขที่โจทย์ให้มาสิ่งที่โจทย์ถามก็ย้ายมาฝั่งเดียวนะคะจากปริมาตรของอากาศหารอยู่ย้ายข้างสมการก็ไปคูณกับค่าความชื้นสัมบูรณ์ที่โจทย์ให้มาก็คือ30กรัมหนูเขียนหน่วยด้วยนะลูก30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณด้วย250กรัมต่อ250กรัมลูกบาศก์เมตรค่าที่ได้คูณกันแล้วก็จะได้เท่ากับ 7,500 กรัมอ่ะเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้เรียบร้อยในสมุดนะคะต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2ข้อนี้คำนวณได้ไหมลอกโจทย์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่2ข้อ2ห้องแห่งหนึ่งมีปริมาตร 1,200 ลูกบาศก์เมตรมีไอน้ำกระจายอยู่ 40,000 กรัมความชื้นสมบูรณ์ภายในห้องมีค่าเท่าไหร่เหมือนกับหาความหนาแน่นเลยนะคะจากสูตรเขียนสูตรความชื้นสมบูรณ์เท่ากับมวลของไอน้ำเป็นไงคะมวลของไอน้ำหน่วยเป็นกรัมหารด้วยปริมาตรของอากาศหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรคือ m ยกกำลัง3ก็แทนค่าใครคิดออกก่อนดูซิเดี๋ยวครูถามโรงเรียนบ้านป่าโอนลอกโจทย์แล้วก็แทนค่าในสูตรดูสิแทนค่าอะไรหารกับอะไรเอาพูดในเชิงคณิตศาสตร์ตัวเลขเอาอะไรหารกัน 40,000 หารด้วยอะไรคะ1,200 ได้เท่าไหร่เก่งมาก 33.33 เราลองดูซิเฉลยนะคะมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหารด้วยปริมาตรของอากาศตรงนี้หน่วยเป็นกรัมตรงนี้หน่วยเป็น m กำลัง3คำตอบก็จะได้เท่ากับ 33.33 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรคำตอบนะคะเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้ในสมุดให้เรียบร้อยต้องจดเร็วๆนะคะไปอย่างไวโอเคผ่านนะลูกต่อไปเอาอีกไหม
อีกสักข้ออ่ะข้อนี้ข้อนี้ครบองค์กรมากค่ะครบองค์มากแต่ไม่ยากให้คำนวณหาปริมาตรของห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้วยโอ้ยได้400แล้วปากพูดไปเอาใหม่อ่ะจดข้อนี้นิดนึงประยุกต์ห้องเรียนแห่งหนึ่งมีขนาดกว้าง10เมตรยาว20เมตรหาปริมาตรซิตรงนี้เอาดับอีกแล้วดับอีกแล้วอ๋อเขาลดเขาลงต่ำมากไม่ได้เอาสแตนค้ำไอโฟนสวิตค้ำของแพงอ่ะนะคะห้องเรียนแห่งหนึ่งนักเรียนจดค่ะจดค่ะมีขนาด10เมตรยาว20เมตรมีไอน้ำอยู่ 80,000 กรัมความชื้นสัมบูรณ์ภายในห้องนี้มีค่าเท่าไหร่ความชื้นสัมบูรณ์นะคะเท่ากับมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหารด้วยปริมาตรของอากาศใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะต้องรู้อะไรก่อนคะมวลซึ่งโจทย์ให้มาแล้วเท่าไหร่80,000กรัมแต่ปริมาตรเรารู้ไหมไม่รู้แต่ห้องเรียนเนี่ยลักษณะของห้องเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมพื้นผ้าการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าคืออะไรกว้างคูณยาวฉะนั้นก็เอา10คูณด้วย20ฉะนั้นปริมาตรจึงมีค่าเท่ากับ200นั่นเองนะคะ200อ่ะนะคะ200ลูกบาทเมตรทีนี้นะคะเราก็แทนค่าเดี๋ยวกูถามบ้านป่าโอนนะคำตอบข้อนี้ว่าได้เท่าไหร่อ่ะลอกโจทย์นิดนึงเวลาเราลอกบางคนเนี่ยชอบคิดเลขก่อนลอกโจทย์อันนี้ก็เป็นข้อดีนะเราได้คำตอบก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมนะคะเลยเหรอค่ะขออนุญาตครับครูปูนครับค่ะครับนักเรียนอยากทราบความสูงของห้องเรียนด้วยครับเพราะว่ามีแค่ความยาวความกว้างได้แค่พื้นที่อย่างเดียวความสูงยังไม่มีครับอ่ะให้ความสูงเพิ่มไปสูงเท่าไหร่อ่ะเอา5เมตรสูง5เมตรสมมุติเอาคำนวณดูสิต้นทางเนี่ยไม่ทักเลยนะคณิตคุณครูสอนดีดีเลยนะปริมาตรของได้เท่าไหร่ลูกปริมาตรปริมาตรได้เท่าไหร่เอ่ยสูตรที่ใช้ในการคำนวณคืออะไรกว้างคูณยาวคูณสูงได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่ปริมาตรเป็นเท่าไหร่ถามโรงเรียนบ้านป่าโอนปริมาตรเป็นเท่าไหร่ลูกคนที่ถือไมค์ช่วยคุณครูตอบหน่อยเร็วชื่อน้องอะไรได้เท่าไหร่คะได้ 1,000 ค่ะเก่งมากชื่อน้องอะไรคะน้องซ่าค่ะน้องซ่าเก่งมากนะลูกซ่าสมชื่อจริงๆนะลูกนะได้ 1,000 ฉะนั้นถ้าเราแทนค่าจากค่าความชื้นสมบูรณ์สูตรก็คืออะไรคะมวลของไอน้ำในอากาศนะคะในอากาศหารด้วยปริมาตรมวลมีหน่วยเป็นกรัมปริมาตร m กำลัง3อย่าคุยข้างหลังมวลในที่นี้ได้ 80,000 ใช่ไหมคะปริมาตรเท่าไหร่ 80,000 หารด้วยปริมาตรเท่าไหร่ลูก 1,000 ฉะนั้น 80,000 หาร 1,000 ได้เท่าไหร่คะคำตอบค่าความชื้นสมบูรณ์ก็คือเท่าไหร่80อะไรเอ่ยกรัมต่อลูกบาศก์เมตรM กำลัง3ลูกบาศก์เมตรถ้า 4M กำลัง3ก็
ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะอันนี้หน่วยเป็น M กำลัง3โอเคผ่าน3ข้อต่อไปนะคะการคำนวณความชื้นนะคะความชื้นสัมพัทธ์แต่ก่อนอื่นครูมีคำถามนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคำถามระหว่างเรียนเอาผ่านไปทางนี้ก่อนความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์หรือว่า relative humidity นักเรียนดูลูกเป็นวิธีการวัดความชื้นโดยการเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จดนะคะระหว่างความชื้นสมบูรณ์หรือมวลของไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศกับมวลของไอ้น้ำที่อากาศจำนวนนั้นๆจะมีได้เต็มที่ณอุณหภูมิและปริมาตรเดียวกันนะคะสูตรที่ใช้ในการคำนวณคืออะไรปริมาณของไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศส่วนมวลนะคะแล้วก็เป็นไงคะคูณด้วย100หรืออีกสูตรหนึ่งความชื้นสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าเราจะหาความชื้นสัมพัทธ์เราก็คิดอะไรมาก่อนความชื้นสมบูรณ์มาแล้วก็มาแทนค่าหารด้วยปริมาณของไอ้น้ำที่อิ่มตัวคูณด้วย100พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นค่าความชื้นสัมพัทธ์จะมีหน่วยเป็นอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะจดนิดนึงนะคะสูตรนักเรียนตีกรอบไว้นะคะจะได้อ่านง่ายเข้าใจง่ายหน่อยไม่ลูกฉะนั้นสูตรความชื้นสัมพัทธ์ก็คือค่าความชื้นสมบูรณ์นะคะที่มาจากตรงนี้หารด้วยปริมาณของไอน้ำนะคะในอากาศที่อิ่มตัวใครจดเสร็จแล้วยกมือค่ะโอเคนะคะปลายทางเสร็จแล้วยังลูกกำลังจดอยู่บ้านป่าโอนจดเสร็จแล้วยังลูกสักคนหนึ่งเสร็จแล้วยังเอ่ยเดี๋ยวได้ดูสมุดเพื่อนต่อกัน
ะลูกต่อไปคำนวณนักเรียนเปิดหน้า133ค่ะมีชวนคิดอยู่สำหรับคนที่จดเสร็จแล้วนะคะหน้า133ชวนคิดอยู่ข้างล่างนะลูกณอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ70มีปริมาณไอน้ำจริงเท่าใดและจะสามารถรับไอน้ำได้อีกเท่าใดตรงนี้ผ่านนะนักเรียนที่จดตะไลนี้เสร็จแล้วนะลูกความชื้นสัมพัทธ์เสร็จแล้วนักเรียนจดโจทย์ในหนังสือหน้า133ชวนคิดดูสูตรจากตัวอย่างในหนังสือได้เลยนะลูกเห็นไหมนะคะสูตรมีอยู่ตัวอย่างในหนังสือนะลูกมาดูค่ะจดโจทย์บ้านป่าโอนจดเสร็จแล้วยังลูกยกมือถ้าเสร็จแล้วขอคนจดเสร็จแล้วสักคนหนึ่งโอเคเรียบร้อยอ่ะโจทย์ข้อนี้อ่ะนะคะณอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ 70% มีปริมาณไอน้ำจริงเท่าใดและก็จะสามารถรับไอน้ำไปได้เท่าไหร่อ่ะสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาความชื้นสัมพัทธ์จากหนังสือของเราความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับปริมาณไอน้ำที่เป็นไงที่มีอยู่จริงในอากาศหารด้วยปริมาณไอน้ำอิ่มตัวณอุณหภูมิและความดันเดียวกันดูจากสูตรหน้า133นะอุณหภูมิความดันและปริมาตรเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้สิ่งที่นักเรียนต้องรู้คือค่าของปริมาณไอน้ำอิ่มตัวดูจากไหนค่าของปริมาณไอน้ำอิ่มตัวดูจากไหนเริ่มคูณร้อยโอเคคูณด้วยร้อยด้านบนทีนี้มีอยู่ค่าหนึ่งที่หนูต้องรู้คือปริมาณของไอน้ำณอุณหภูมิที่เป็นไงคะอิ่มตัวในอากาศนักเรียนดูกราฟหน้า132กราฟหน้า132ค่ะปริมาณไอน้ำอิ่มตัวในอากาศที่เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิ40นักเรียนดูอุณหภูมิ40แกนนอนอุณหภูมิ40ที่เท่าไหร่คะมีปริมาณไอน้ำอิ่มตัวที่เท่าไหร่50เอาค่าจากกราฟตรงนั้นมาใช้นะคะฉะนั้นก็จะแทนค่าได้ดังนี้นะคะแทนค่าได้ดังนี้ลูกนั่นก็คือความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศคูณด้วย100นะคะหารด้วยปริมาณไอน้ำอิ่มตัวณอุณหภูมิความดันและก็ปริมาตรเดียวกันอันนี้ให้ดูค่าจากอะไรดูจากกราฟดูจากกราฟนะคะด
ูจากกราฟอ่ะกราฟไหนๆกราฟหน้า132นะคะกราฟหน้า132อ่ะพอเราได้จากกราฟปริมาณไอน้ำอิ่มตัวนะอุณหภูมิ40มีค่าเท่าไหร่ลูก50นะคะอุณหภูมิ40แกนนอนเราดูขึ้นไปก็คือตรงกับปริมาณของไอน้ำอิ่มตัวเท่ากับ50ดังนั้นแทนค่าปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศย้ายความชื้นสัมพัทธ์มาคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับปริมาณของไอน้ำอิ่มตัวก็เอา 70% คูณด้วย50หารด้วย100ก็จะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ35กรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นปริมาณไอน้ำมีอยู่จริงเท่าไหร่35กรัมต่อลูกบาศก์เมตรทีนี้ความเป็นจริงแล้วจากค่าในกราฟเนี่ยจะต้องได้ถึงเท่าไหร่50แสดงว่าสามารถที่จะรับไอน้ำในอากาศได้อีกเท่าไหร่คะ15เพราะ50ลบ35ได้ค่าเท่ากับ15อ่ะเว้นทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เดี๋ยวทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะทีนี้เดี๋ยวเอาครูให้การบ้านไป1ข้อลงสมุดจุดตรงนี้เสร็จแล้วการบ้าน1ข้อเอาคล้ายๆกันณอุณหภูมิณอุณหภูมิ25การบ้านนะตรงนี้จดเสร็จยังเดี๋ยวเขียนจดการบ้านให้ณอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ 60% มีปริมาณไอน้ำจริงเท่าใดและสามารถเอาเร็วๆหมดคาบแล้วรับไปนะคะผู้ตูนค่ะค่ะขออุ้นขอไปเรียนวิชาต่อไปค่ะโอเคค่ะนั่งเรียนทั้งหมดตรงความเคารพค่ะรับไอสั่งการบ้านแล้วหายเลยนะและสามารถรับไอน้ำได้อีกเท่าไหร่อ่ะการบ้านหนึ่งข้อเร็วๆประยุกต์จากข้อหนึ่งเปลี่ยนอุณหภูมิเป็น25เปลี่ยนความชื้นสัมพัทธ์เป็น 60% โอเคไหมคะฝากพัชระด้วยนะลูกนะอ่ะโอเคสมุดส่งคาบไหนดีคะส่งวันอังคารนะพฤหัสไม่อยู่อ่ะครูแจนยืนรอแล้ววันนี้แต่งสุดสวยซะด้วยอ่ะหัวหน้าห้องบอกค่ะและคาบต่อไปของบ้านป่าโอนไม่ใช่เรียนภาษาอังกฤษเหรอนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ